ดีคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับครับนัทเดอะช็อคนะครับผมปุ้ยเดอะช็อคครับนี่วันนี้เช้าตรู่เลยส่วนใหญ่พวกเราเนี่ยใช้ชีวิตในยามค่ำคืนใช่ไม่ต้องสงสัยไม่ต้องแปลกใจครับวันนี้ครับเรามีกิจกรรมดีๆก็คือการพาคุณผู้ฟังรายการเดอะช็อคของเราเนี่ยไปปลูกป่าอื้อนะที่บางปูใช่เป็นรู้สึกว่าเป็นโครงการของสมเด็จพระราชินีนะใช่เลยใช่เลยการปลูกป่าชายเลนนะฮะเราก็มีแฟนรายการผู้โชคดีทั้งหมด20ท่านใช่ประมาณ40 40คน1ท่านไปได้2คนใช่นะวันนี้ในกิจกรรมก็จะพาปลูกป่าแล้วฮะไปลงเลนลงโคลนกันอยากใช่ฮะดูการดูจากการใส่รองเท้าทำไมอ่ะพร้อมไหมล่ะเตรียมตัวพร้อมเลยเหรอพร้อมเลยนะวันนี้ไปกันครบเซตเลยใช่ขาดพี่ป๋องอ่ะใช่พี่ป๋องติดงานนะครับเก่งเห็นว่าน่าจะตามไปมั้ยไม่แน่นะไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจเดี๋ยวไปดูภาพในงานกันวันนี้เราไปเขาเรียกอะไรเป็นจิตอาสาไปสร้างความดีนะปลูกต้นไม้ให้ธรรมชาติเป็นสีเขียวเอาว่าเราเกิดมาเนี่ยเราทำลายธรรมชาติมาเยอะแล้วคุณคนเดียวไงใช่ป่ะผมเนี่ยรักธรรมชาติจริงเหรอจริงเอาง่ายๆว่าวันนี้เราไปคืนความเขียวขจีให้กับป่าชายเลนนี่คือคำพูดเขียวขจีคำพูดเรื่องเขียวขจีให้ป่าชายเลนป่าชายเลนกิจกรรมมากมายครับก็ใครที่พลาดกับทริปนี้ก็ไม่เป็นไรครับรอทริปหน้าแล้วกันนะกับทริปกิจกรรมดีๆกับรายการเดอะช็อคของเราวันนี้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวไปดูภาพกันนะว่าวันนี้จะสนุกสนานแค่ไหนไปชมกันเลยเดี๋ยวพี่ผมไม่รู้ทริปนี้ต้องไปทำอะไรบ้างเนี่ยทริปนี้ครับเราจะไปปลูกป่าชายเลนกันเป็นปีความสุขที่จะธรรมชาติทริปนี้ง่ายๆสบายๆครับช่วยกันปลูกป่าประมาณสักต้นกล้ามาสัก200กว่าต้นนะครับมีต้นลำพูไม่ต้องถามว่าโกเบอรี่อยู่ไหนนะฮะเร็วบอกก่อนใช่แล้วก็ต้นแสมขาวครับมีต้นสักต้นสักจะมาต่อโลกันพี่แค่ล่ะตอนนี้เราก็เดินทางกลับจากทริปปลูกป่าเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้อยู่ที่ร้านเดอะช็อคแล้วครับผมนะฮะสักประมาณ 5:30 นกำลังสวยนะนะกิจกรรมในวันนี้มีอะไรบ้างพี่ปุ้ยก็ได้ไปปลูกป่ากันครับครับอาจจะบอกว่าเหนื่อยนะร้อนร้อนมากเลยวันนี้อากาศแต่ก็มีความสุขนะได้ไปทำประโยชน์นะฮะถือว่าโอเคแล้วพี่ตั้นเหรอครับคือบอกว่านอกจากปลูกป่าเนี่ยคือโปรตีนจะได้ยินว่าการไปปลูกป่าโกงกางมาช่วยธรรมชาติยังไงเรายังได้ยินว่าตัวต้นโกงกางมีกี่แบบมีชนิดการปลูกเนี่ยมันปลูกลำดับชั้นยังไงมีแสมดำแสมขาวและอะไรกันแสมทะเลเยอะเยอะเยอะทำให้รู้ลำดับชั้นว่าเราสมควรจะปลูกยังไงให้มันถูกต้องวิธีการปลูกโกงกางจริงต้องปลูกยังไงลงไปลึกแค่ไหนลำต้นเป็นยังไงนะใครที่พลาดโอกาสในวันนี้ไปไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้าเดอะช็อคจะมีกิจกรรมดีๆมาให้คุณผู้ฟังอย่างแน่นอนแหละนะติดตามที่ FM 101นะครับเดอะช็อคของเราวันนี้สมควรแล้วแก่เวลาสมควรแก่เวลาครับนะพวกเราทั้ง3คนต้องขอตัวลาก่อนวันนี้เหนื่อยมากล้ามากเพราะแดดมันแรงแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลสนุกมากฮะมีอะไรจะพูดก่อนไปมั้ยครับก็อยากให้ติดตามกิจกรรมของเราเยอะๆนะครับแล้วก็ส่งข้อความมันเข้ามาทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้มาร่วมกิจกรรมสนุกๆแบบนี้ครับผม
พี่ปุ้ยฮะของผมนี่ก็คือในเรื่องส่วนรายการเนี่ยท่านก็ฝากไปแล้วก็อยากจะฝากว่าให้ดูแลนะฮะดูแลธรรมชาตินะครับวันนี้ได้ไปสัมผัสแล้วรู้สึกว่าเราลัดเลยเข้ามานานมากแล้วถูกต้องเราต้องช่วยกันครับใช่ผมพูดดีๆนะฮะแน่นอนแต่ที่บอกไปเราเป็นเพียงส่วนหนึ่งของโลกใบนี้ครับนะธรรมชาติเนี่ยอยู่เหนือเรามากเลยเพราะฉะนั้นช่วยกันทำรูปบำรุงธรรมชาติให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็ติดตามพวกเราที่นี่เดอะช็อป FM 101ได้นะครับทางนี้แหละขึ้นเดอะช็อปนะแล้วก็รวมไปถึงช่องทางต่างๆกับสแคลลี่ทีวี YouTube มั่งก็ดีอะไรเงี้ยติดตามกันได้นะครับวันนี้ไปก่อนนะสวัสดีครับสวัสดีครับ